นี่คือต้นยาเอ็นยืดหรือผักกาดน้ำค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้พบกับช่องมิสเตอร์แอนด์มิสซิสบูสตาร์นะคะมื้อนี้ออกสินสภาพไปเบิ่งอีหยังนะคะเนาะน้ำกันเลยค่ะพ่อค่ะนี่คือต้นยาเอ็นยืดค่ะนี่ล่ะค่ะสินพามาเก็บหญ้าเอ็นยืดค่ะพ่อแม่พี่น้องเขาบอกว่าคุณสมบัติสรรพคุณของมันค่อนข้างจะหลากหลายค่ะสิ่งก็เลยสิเก็บไปเฮ็ดช้าค่ะเฮ็ดช้าแล้วก็เฮ็ดแนวมาผมค่ะเดี๋ยวสิจะถอนไปเลยกินได้ทั้งดอกทั้งต้นทั้งหากค่ะเขาบอกว่าหากมันนี่ก็เป็นไหนเอาไปต้มใส่น้ำนะคะจะเป็นยากระสายค่ะแล้วก็ยาแก่ไอย่างดีเลยค่ะแต่ว่าสินจะลกไปทั้งหากนะคะแต่ว่าสินจะบ่เอาหากมันเนาะค่ะเนาะแต่เบื้องก่อนค่ะถ้าหากมันทําความสะอาดง่ายสินก็สิเอาหากมันน้ําค่ะตากแดดไว้นะคะนี่ค่ะตูนอ่อนมันนี่จ้ะนี่คือตูนอ่อนมันเนาะค่ะพี่น้องมันจะเป็นพุ่มแบบนี้ค่ะอันนี้จะเป็นหญ้าเอ็นยืดตัวผู้นะคะมาน้ำกันสินจะเอาไปเฮ็ดช้าค่ะเอาไปเฮ็ดช้าแล้วก็เอาไปเฮ็ดไอ้น้ำมันหมักผู้ค่ะนี่เอามาหมึกนี่ค่ะยูนี่สินบ่เห็นหน้าเอ็นยืดตัวแม่ด้วยค่ะสินเห็นแต่ตัวผู้เดี๋ยวจะเก็บไปค่อนข้างเยอะอยู่ด้วยค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าตากแห้งมันจะยุบหรอกค่ะนี่ค่ะบ่บ่ยังไงเลยค่ะเดี๋ยวสินจะเอาไปเป็นกอเลยเพราะว่ามันเกิดค่อนข้างเยอะด้วยค่ะสินก็คงเอาไปบ่เหมือนดอกค่ะค่ะมาพูดคุยกันเนาะค่ะเนาะสินก็คิดฮอดทุกๆคนเนาะค่ะเนาะก็เลยไอ้พามาเก็บหญ้าเอ็นยืดดีกว่าสรรพคุณหลากหลายมากๆค่ะแต่เขาบอกว่าหากมันทำความสะอาดค่อนข้างยากด้วยค่ะแต่ว่าผลมันหรือต้นมันนี่แหละค่ะที่เขาเอาไปกินเป็นยาแก้ท้องเสียแล้วก็แก้ลำไส้อักเสบได้นะคะนี่เดี๋ยวเขาไปล้างกันเห็นป่ะคะสวยนี่ค่ะอันนี้ตัวอ่อนกำลังไอ้มันกำลังสิเป็นดอกด้วยค่ะนี่ค่ะเห็นป่ะคะนี่ค่ะมันเป็นดอกนะคะนี่ค่ะลักษณะต้นของมันค่ะเบื้องง่ายๆค่ะสังเกตง่ายๆเนาะถอนเลยหญ้าเอ็นยืดค่ะพี่น้องเอ๊ะค่ะตัวนี้นี่สินจะถอนเอาไปเฮ็ดไอ้ช้าก่อนเด้อค่ะช้าแล้วก็น้ำมันหมักผมเนาะค่ะแล้วก็งวดต่อไปจะสินสิมาเก็บเอาไปเฮ็ดเฮ็ดยาหม่องค่ะนี่จะต้นงามๆด้วยค่ะพ่อแม่น้องบริเวณนี้ต้นงามเยอะมากนี่ค่ะลักษณะดอกมันเนาะค่ะเนาะดอกมันก็เป็นยาเหมือนกันนะคะแก้อาการเส้นยืดลดอาการปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อนะคะแล้วก็เป็นยาขับปัสสาวะน้ำค่ะสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยค่ะอีกตัวนึงค่ะเป็นไรค่ะนี่ค่ะต้นสุดท้ายแล้วค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะส่วนใหม่สินมิแจยาเอ็นยืดตัวผู้แล้วค่ะเนาะป่ะเดี๋ยวสินก็จะกลับแล้วค่ะสินมาเก็บเพื่อที่จะไปทดลองมึงเนาะค่ะเนาะสินจะไปไอเฮ็ดช้าค่ะแล้วก็จะเฮ็ดไอ
น้ำมันมักผมนะคะก่อนที่จะไปสระผมอย่างเสียค่ะสิจะลองไปเฮ็ดเบิ่งเนาะค่ะเนาะสําคุณยกแยะบักไม้สมุนไพรตัวเดียวกันหรือเปล่าทําไมมันเยอะอย่างงี้นะคะโอเคค่ะซึ่งก็หวังว่าคลิปนี้นะประโยชน์ให้กับพ่อแม่พี่น้องค่ะซึ่งก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะที่ติดตามคลิปในทุกๆคลิปที่สินได้เฮ็ดค่ะสินขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะมีความสุขหลายๆค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะร่ํารวยๆค่ะโชคดีเข้ามาหาทุกวันทุกวินาทีทุกเวลาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย